โอเคเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ครบทุกคนแล้วนะคะได้ยินเสียงชัดไหมคะชัดค่ะชัดค่ะโอเคตอนนี้19คนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยเด็กๆ เตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเนาะมีใครที่ไม่มีอุปกรณ์ไหมคะมีใครที่ไม่มีอุปกรณ์ตอนนี้ไม่เอ่ยหรือว่ามีทุกคนครบทุกคนนะคะค่ะโอเคทีนี้นะคะวันนี้วิชาศิลปะคุณครูจะพามาทำค่าน้ำหนักสีเด็กๆรู้ไหมว่าการไล่ค่าน้ำหนักสีคืออะไรรู้จักไหมคะรู้จักการไล่ค่าน้ำหนักสีคืออะไรคะคืออะไรลูกเข้มไปสีน้อยค่ะโอ้เก่งจังเลยเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะก็คือจะเป็นการไล่ค่าน้ำหนักจากสีเข้มไปหาสีอ่อนหรือสีอ่อนไปหาสีเข้มนะคะค่าน้ำหนักนะคะก็คือความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่างและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุนะคะก็คือจะมีความเข้มความอ่อนของวัตถุเวลาโดนแสงนะคะยกตัวอย่างสีอ่อนกับสีเข้มครูยกตัวอย่างสีแดงกับสีชมพูสีแดงก็จะมีความเข้มมากกว่าสีชมพูทีนี้สีน้ำเงินสีฟ้าเด็กๆคิดว่าสีไหนคือสีอ่อนคือสีเข้มคะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าคือสีอ่อนสีน้ำเงินคือโอเคถูกต้องค่ะ สีน้ำเงินเข้มกว่าสีฟ้าสีฟ้าก็จะเป็นสีอ่อนนะคะทีนี้ระหว่าง2สีนี้ A หรือ B ที่เป็นสีอ่อนคะ B B ค่ะ B เป็นสีอ่อนต่อไปสี A หรือ B ที่เป็นสีเข้มคะ B โอเคแสดงว่าเด็กๆเข้าใจแสดงว่าเด็กรู้แล้วโอเคทีนี้การไล่ค่าน้ำหนักสีของวันนี้เด็กๆคิดว่าสีที่เรียงอยู่ตรงนี้เกิดจากการผสมสีของสีอะไรคะจากสีน้ำเงินไปหาตรงนี้เลยเด็กๆคิดว่าเกิดจากการผสมของสีอะไรคะนี่ค่ะถูกต้องหนูนาตอบถูกต้องค่ะเด็กตอบถูกต้องเกิดจากการผสมของสีขาวนะคะเขาก็จะเริ่มจากสีน้ำเงินที่ไม่มีสีผสมแล้วก็ผสมสีขาวนิดนึงแล้วก็เพิ่มสีขาวขึ้นมาเรื่อยๆสีมันก็จะอ่อนลงเป็นแบบนี้เลยไล่ระดับแบบนี้เลยต่อไปทีนี้เด็กๆคิดว่าเราเรียนเรื่องวงจรสีไปแล้วแม่สีเราเรียนไปแล้วสีแดงผสมกับสีอะไรเกิดเป็นสีส้มคะสีขาวค่ะสีขาวค่ะเราเรียนไปแล้วนะสีแดงผสมอะไรเกิดเป็นสีส้มคะสีผสมสีแดงผสมสีเหลืองค่ะถูกต้องสีเหลืองหนูนาตอบถูกอีกแล้วหนูนากล้องกลับหัวลูกมันกลับหัวโอเคอ้าวกลับหัวโอเคทีนี้พอได้สีส้มแล้วถ้าเราจะให้สีส้มอ่อนลงเราเติมสีอะไรเข้าไปคะตรงนี้ขาวค่ะก็จะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองไล่ระดับลงมาก็จะกลายเป็นสีอ่อนตื่นหรือยังตื่นหรือยังบางคนยังง่วงนอนอยู่เลยตื่นแล้วค่ะไปสีนี้สมมุติว่าสีเขียวถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากให้สีเขียวมันจางลงต้องเติมสีอะไรคะสีขาวค่ะเราสามารถสีขาวค่ะขาวหรือสีเหลืองนะคะเข้าไปเพื่อให้สีอ่อนลง
แล้วถ้าเกิดว่าอยากให้สีเขียวเข้มขึ้นนะคะต้องเติมสีอะไรสีอะไรลูกอยากให้สีเขียวเข้มขึ้นต้องเติมสีอะไรคะมีใครตอบได้ไหมเอ่ยสีน้ำเงินถูกต้องอ่ะเติมเงินอ่ะอีกหนึ่งสีอีกหนึ่งสีเติมสีน้ำเงินกับสีอะไรคะสีเหลืองเหรอสีอะไรสีอะไรต้องเป็นสีที่เข้มกว่าสีเขียวสีดำถูกต้องค่ะเราสามารถเติมสีดำหรือสีน้ำเงินเข้าไปเพื่อให้สีมีความเข้มได้เก่งมากค่ะ 3/2 โอเคทีนี้นะคะให้เด็กๆดูตัวอย่างเด็กๆคิดว่าจุดไหนคือจุดที่มีความเข้มที่สุดคะเข้มสุดตรงไหนคะภูเขาภูเขาค่ะภูเขาแล้วตรงไหนคือจุดที่อ่อนสุดคะก้อนเมฆค่ะตรงนี้ไหมใช่ค่ะโอเคดูภาพต่อไปภาพนี้จุดไหนคือจุดที่อ่อนสุดสีอ่อนสุดอยู่ตรงไหนคะท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าที่เป็นสีเหลืองเด็กๆสังเกตวิธีการไล่น้ำหนักสีนะคะสีเข้มกับสีอ่อนต่อไปภาพนี้ภาพนี้ชัดเจนมากกับการไล่ค่าน้ำหนักสีขออนุญาตปิดไมค์นะคะค่าน้ำหนักสีจากสีเข้มไปหาสีอ่อนไอเด็กเห็นไหมตรงไหนที่สัญญาณถูกหรือเปล่าคะมันสะดุดไม่อยู่เลยค่ะมันสะดุดหรอคะได้ยินชัดไหมได้ยินเสียงคุณได้ยินแล้วค่ะได้ยินโอเคโอเคพวกหนูอยากเริ่มทำงานแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวได้ทำแล้วค่ะเดี๋ยวได้ทำแล้วค่ะให้เด็กสังเกตก่อนนะคะอันไหนที่อยู่ใกล้นะคะเขาจะมีความเข้มส่วนอันไหนที่อยู่ไกลจะมีสีอ่อนนะคะสีจะจางลงแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวได้ทำแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดวาดภาพหรือกระดาษขึ้นมาแล้วตีตาราง3แถวแถวละ5ค่ะแถวละ5ช่องนะคะ3แถวแถวละ5ช่องค่ะเราปิดไมค์ไม่ทำยังไงครับให้ตีตารางใช้ไม้บรรทัดนะคะเด็กใช้ไม้บรรทัดตีตารางเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนคะถ้าใครทำในสมุดวาดภาพเล่มใหญ่ทำเป็นแนวตั้งได้ค่ะแต่ว่าใครที่ทำในกระดาษเล็กให้ทำเป็นแนวนอนนะคะไม่เอาอันเล็กมากนะคะเอาอันใหญ่นะคะขอเป็นอันใหญ่นะคะครูครับของผมเป็นอันเล็กครับโอเคทำเป็นแนวนอนครับครูครับอันใหญ่ทำเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับได้ครับสมมติว่าภาพเล่มใหญ่ทำเป็นแนวตั้งเลยค่ะ5ช่องใช้ไม้บรรทัดเลยนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดเลยเท่าๆกันเลยเด็กๆเขียนหัวข้อลงไปด้วยนะคะการไล่น้ำหนักสีด้วยสีขาวนะคะเขียนลงไปด้วยนะคะคุณครูคะใช้สมุดได้ไหมคะสมุดดามีกระดาษ A4 ไหมคะไม่มีค่ะโอเคไปสมุดแล้วก็มีสีไหมลูกเดี๋ยวแป๊บนึงลูกน้องกิตติพัฒน์แป๊บนึงแล้วมีสีไหมใช้สมุดแล้วใช้สีอะไรใช้สีไม้ค่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคกิตติพัฒน์อะไรนะลูกอันช่องสุดท้ายให้ระบายสีขาวใช่ไหมอย่าเพิ่งระบายยังไม่ให้ระบายนะคะให้ขีดก่อนให้ทำเป็นช่องแบบนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งระบายนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันครูคะถ้าเป็นสมุดทำแนวตั้งหรือแนวนอนคะเอาเป็นแนวนอนค่ะ
มีเพื่อนที่เข้ามาใหม่โอ้โหวันนี้เข้าเรียนหมดทุกคนเลยเหรอคะ24 25คนโอ้โหเข้าเรียนครบเลยสวัสดีครับต้นน้ำต้นน้ำขีดตามนี้เลยนะครับครับกำลังเขียนครับครับเสร็จหรือยังคะเด็กเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเหลืออีกช่องหนึ่งเหลืออีกช่องหนึ่งอ่ะเพื่อนคนอื่นเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยกิติพัฒน์อ่ะกิติพัฒน์ฟังไปด้วยนะคะอ่ะทำไปด้วยฟังไปด้วยอ่ะทีนี้ให้เด็กๆนะคะหยิบสีแดงขึ้นมาค่ะสีแดงอ่ะสีแดงละใบลงไปในช่องแรกค่ะช่องที่หนึ่งค่ะใช้สีแดงระบายช่องที่หนึ่งเลยพยายามละใบให้อยู่ในช่องนะคะหนูยังไม่ได้ทันแกะเลยค่ะมันแบบว่าติดพลาสติกโอเคอ่ะแกะและระบายสีแดงลงในช่องแรกเลยค่ะระบายเต็มช่องแรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะช่องนี้นะคะช่องเดียวช่องเล็กๆสี่เหลี่ยมช่องเดียวครับช่องเดียวนะคะเด็กๆใครมีสีน้ำใช้สีน้ำนะคะมีสีโปสเตอร์ใช้สีโปสเตอร์ครูครับผมเข้ามาครับผมยังไม่ได้ทำสีเลยครับโอเคเตรียมอุปกรณ์เอากระดาษเอาสีเอาผู้การมาให้เรียบร้อยครับชื่อเด็กชายอะไรครับคุณครูครับให้เอาสีน้ำทาใช่ไหมครับครับเข้ามาใหม่ชื่ออะไรนะครูขาค่ะคนที่เข้ามาใหม่ชื่อสีวาลินค่ะสีวาลินเดี๋ยวนะคะโอเคให้ระบายสีแดงไปในช่องแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะช่องแรกแบบนี้เลยค่ะระบายแบบนี้เลยค่ะช่องที่หนึ่งเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะโอเคต่อไปนะคะช่องที่สองให้เด็กๆผสมสีขาวนะคะนิดนึงนิดเดียวนะคะผสมสีแต่เทสีขาวออกมาแล้วใส่สีขาวเข้าไปแบบนี้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วให้เด็กๆระบายลงไปในช่องที่สองเลยค่ะสีแดงครับสีแดงผสมสีขาวนะคะแล้วระบายลงไปในช่องที่สองค่ะสีขาวไม่ต้องเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเยอะค่ะไม่ต้องเยอะใส่นิดเดียวก่อนนะคะคุณครูค่ะสีแดงผสมสีขาวหนูได้เป็นสีชมพูอะค่ะโอเคแล้วระบายลงไปเลยค่ะระบายลงช่องนี้เลยช่องที่สองเลยได้เป็นสีอะไรระบายลงไปในช่องที่สองเลยค่ะเด็กๆผสมได้สีอะไรระบายลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะช่องที่สามช่องที่สามให้เด็กๆใส่สีขาวเพิ่มเข้าไปที่เดิมค่ะ
ใส่สีขาวเพิ่มเข้าไปอีกค่ะนิดนึงนะคะนิดนึงใส่สีขาวเข้าไปแล้วผสมลงไปแล้วระบายลงไปในช่องที่3นะคะใจเย็นๆนะคะระบายในช่องที่เด็กๆเขียนไว้นะคะพยายามอย่าให้เลยนะคะพร้อมครูไม่ได้จนเลยเลยครับโอเคคุณครูครับผสมได้สีชมพูอีกแล้วครับใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะอ่อนลงเรื่อยๆหนูก็ได้ผสมได้สีชมพูอีกแล้วค่ะแต่ว่าอ่อนมากระบายลงไปเลยเด็กๆได้สีอะไรระบายลงไปเลยค่ะช่องที่4เติมสีขาวเข้าไปอีกค่ะเติมสีขาวเข้าไปอีกเติมเข้าไปช่องเดิมเลยใส่สีขาวเข้าไปอีกค่ะผสมแล้วละบายลงไปในช่องที่4ค่ะช่องที่4แล้วนะคะผมว่าสีขาวผมหมดแน่ครับโอเคเพิ่มเข้าไปคุณครูคะช่องที่4เอาสีอะไรผสมกับสีอะไรสีขาวระบายเข้าไปในช่องเดิมเมื่อกี้ครับผสมเข้าไปในช่องเดิมเมื่อกี้ที่หนูระบายเพิ่มสีขาวเข้าไปอีกแล้วก็ระบายลงในช่องที่4ค่ะช่องที่4เสร็จแล้วบอกนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเครวดเร็วมากเลยช่องที่5เด็กๆเหมือนเดิมเลยค่ะเติมสีขาวเข้าไปอีกค่ะช่องสุดท้ายเติมสีขาวเข้าไปอีกค่ะน้ำละถ้ามันหนืดเกินไปเติมน้ำได้นะคะช่องสุดท้ายเติมสีขาวเข้าไปแล้วระบายลงในช่องที่5นะคะเสร็จแล้วบอกนะคะเด็กๆตั้งใจมากเลยเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับครูครับช่องที่สีผมระบายแล้วมันเป็นสีเข้มครับแสดงว่าเราใส่สีไม่ถูกใช่ไหมครับเราเพิ่มสีไม่ถูกใช่ไหมเติมสีขาวเข้าไปได้ครับให้สีมันอ่อนลงได้แล้วช่องที่5หนูก็เติมสีขาวเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกมันก็จะอ่อนลงครับคุณครูครับสีแดงผมหมดแล้วครับโอเคสีแดงไม่ได้ใช้แล้วค่ะสีแดงไม่ได้ใช้แล้วใช้แล้วค่ะอ
เสร็จหรือยังช่องที่5เสร็จหรือยังคะครูคะถ้าสีต่อไปก็ต้องใช้สีขาวอีกใช่ไหมหมดหรือยังสีขาวหมดหรือยังโอเคเดี๋ยวอีกแถวเดียวอีกแถวเดียวสีขาวอีกแถวเดียวครูคะผมวิ่งสปีดรันไปล้างมือหลายรอบมากเลยครับอย่าเพิ่งล้างเดี๋ยวค่อยไปล้างครั้งเดียวก็ได้ครับหาผ้ามาเช็ดคู่กันอันต่อไปค่ะแถวที่2นะคะเราจะไปแถวที่2แล้วแถวที่2ช่องแรกเด็กเติมสีน้ำเงินเข้าไปค่ะสีน้ำเงินระบายช่องที่1ของแถวที่2ระบายสีน้ำเงินลงไปเลยค่ะช่องที่1นะคะของแถวที่2ที่คู่แถวเสร็จแล้วค่ะโอเคต่อไปใครที่เสร็จช่องที่1แล้วโอเคค่ะเด็กๆเหมือนเดิมเลยลูกเติมสีขาวเข้าไปสีน้ำเงินผสมสีน้ำเงินไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวสีหมดระบายลงไปในช่องที่2เลยค่ะเติมสีขาวแล้วระบายลงไปในช่องที่2โอเคช่องที่2เสร็จแล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะเติมสีขาวเข้าไปอีกค่ะใส่สีน้ำเงินในช่องสีน้ำเงินนะคะเติมสีขาวเข้าไปอีกแล้วก็ระบายลงในช่องที่3เทคนิคเดิมค่ะเติมสีขาวเข้าไปเรื่อยๆระบายทีละช่องนะคะมีใครที่เสร็จแล้วไหมคะครูครับช่องสีน้ำเงินผมเสร็จหมดแล้วครับโอเคเพื่อนๆคนอื่นยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงครับจะหมดเวลาแล้วทีนี้นะคะช่องสุดท้ายแถวสุดท้ายให้เด็กๆเลือกมา1สีจะเป็นสีอะไรก็ได้ครูจะไม่กำหนดว่าเป็นสีอะไรแล้วก็ใช้สีขาวผสมเหมือนเดิมสีม่วงผมไม่ใช้เลยใช้สีม่วงครูคะหนูใช้สีน้ำเงินกับสีขาวเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนเป็นสีส้มก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีม่วงก็ได้ได้ไหมครับได้ครับช่องสุดท้ายเด็กๆเลือกสีเองนะคะแล้วก็ผสมสีขาวระบายลงไปเหมือนเดิมใครที่สีขาวหมดแล้วสามารถเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองได้ใช้ที่สีขาวหมดนะคะสมมติว่าเด็กๆใช้สีเขียวระบายช่องที่3แถวที่3เด็กๆก็ผสมสีเหลืองแล้วก็เพิ่มสีเหลืองเข้ามาช่องที่3ระบายสีอะไรหรอคะช่องที่3เด็กๆกำหนดสีเองค่ะคุณครูไม่ได้กำหนดสีให้เด็กๆเลือกสีเองว่าจะเอาสีอะไรทีนี้นะคะหมดเวลาของวิชาศิลปะแล้วทีนี้ให้เด็กๆนะคะทำผลงานแล้วก็ส่งเข้าในไลน์เหมือนเดิมนะคะในไลน์ห้องเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปเช็คงานนะคะวันนี้คุณครูเช็คชื่อแล้วต่อไปคุณครูจะเช็คงานคนไหนที่ยังไม่ส่งงานเดิมนะคะที่เราเรียนไปแล้วใครที่ยังไม่ส่งนะคะส่งเข้าไปได้นะคะ